อันเดียวนั้นหนึ่งทีอะไรนะคะใช่อันเดียวนั้นหนึ่งเก้าลูกน้องขาดปะห้าทีสองสองแอดค่ะวันนี้มาในนามของมูลนิธิ Below the Tides ค่ะมาในนามของมูลนิธิของ Below the Tides ค่ะด้วยกับ Little Steps ค่ะซึ่งวันนี้ก็มาร่วมยินดีใช่มาร่วมยินดีครบรอบ3ปีของ NT ค่ะในงานมีทางนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุยเล็กน้อยกับแฟนคลับข้างในค่ะมีการพูดคุยอะไรบ้างก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องสำคัญของเทคโนโลยีในสังคมของเราใช่ไหมคะหลายคนอาจจะลืมว่าแพลตฟอร์มของเรามันมีผลประโยชน์ที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนใช้เป็น negative ด้วยในเรื่องของการบูลลี่หรือว่าใช้แพลตฟอร์มที่จะไปด่าคนอื่นหรือว่าไปเสียชื่อเสียงคนของคนอื่นด้วยแล้วมันส่ง negative energy ที่ทำให้คนเสียความรู้สึกแล้วก็เสีย purpose ของเขาด้วยหลายครั้งที่เราใช้แพลตฟอร์มของเราในเวที่ negative มันเป็น snowball effect in a negative way อย่างเช่นมีหลายคนที่suicide rate ที่ขึ้นไปมีหลายคนที่ต้องห่างตัวเองจากสังคมเพราะว่าเขากลัวว่าคนจะไม่ accept เขาซึ่งมันมีหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่เพราะว่าแอนเป็นนางงามหรือว่ามีชื่อเสียงแต่ว่าคนธรรมดาก็โดนด้วยค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยแล้วก็อยาก raise awareness อยากมาฉายแสงในเรื่องนี้เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกคนมีอะไรที่ดีอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแค่เราต้องใช้แพลตฟอร์มให้อะไรที่เป็นอะไรที่ positive มากกว่าค่ะแล้วตอนแอนเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแอนก้าวผ่านมาจริงๆแอนโชคดีที่แอนมีแพลตฟอร์มที่แอนได้มาแสดงความคิดเห็นของแอนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้คนที่โดนมาด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมาก normally จะเป็นโอเคแค่ไม่ฟังหรือว่าบล็อกไว้แต่ว่าจริงๆอันนี้ไม่ควรที่จะเป็น normal ของเรานะคะเราต้องมา raise awareness แล้วก็สอนคนให้เขาเป็นคนดีใช้เสียงเขาให้เป็น positive ให้คนอื่นเพราะว่าทุกคนในสังคมของเรามันมีเนกาทีฟเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราให้มันเป็นอะไรที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาในเรื่องสังคมด้วยกันวันนี้เราก็ยังถูกอยู่แล้วค่ะจริงๆแอนก็โดนทุกวันเรื่องหลายเรื่องอยู่แล้วค่ะแต่แอนโชคดีที่แอนบอกแอนมีแพลตฟอร์มที่แอนได้ใช้เป็นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงแต่ว่าแอนต้องเป็น example ต้องเป็นตัวอย่างให้คนที่ไม่มีแพลตฟอร์มเหมือนแอนด้วยค่ะปีใหม่เป็นไงบ้างค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะได้หยุดยังได้หยุดได้ไปทะเลแล้วค่ะใช่ค่ะพร้อมที่จะลุยทำงาน2024ค่ะแสดงว่าช่วงปีใหม่งานก็ถือว่าเป็นแบบหยุดจริงจริงจังครั้งแรกหลังจากปีกลับมาใช่ค่ะใช่ได้ชั้นแบตนิดนึงค่ะอะไรนะคะไป5วันค่ะใช่ปล่อยมา2เซตครับครับยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดต้องรอลุ้นกันนะคะเพราะมีหลายรูปแต่ว่าต้องลงค่อยๆลงเดี๋ยวคนไม่ติดตามชุดต้องเป็นชุดทริปนี้จริงๆเป็นทริปที่แบบแพลน last minute มากเลยแค่เอาชุดแบบธรรมดาไปคือประมาณ3-4ชุดจริงๆค่ะชุดธรรมดาแต่คนบอกว่าท่าโพสไม่ธรรมดาเลยเรื่องไฟเรื่องโพสทุกอย่างมันแพลนมาแล้วค่ะใช่ก็หวังว่าทุกคนมีแบบได้ celebrate ปีใหม่กับคนที่รักเราแล้วก็ได้เป็น positive ให้คนรอบข้างนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่เราได้สร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะทริปนี้ไปกับใครมาครับทริปนี้ไปกับใครมาอ๋อส่วนมากไปกับเพื่อนค่ะมีคนรักด้วยนี่ค่ะทุกคนดีใจที่ได้เห็นภาพขอบคุณค่ะใช่ไหมล่ะมันเหมือนเป็นการตอบอย่างว่าโอเคยังที่อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะใช่ทุกอย่างโอเคอะไรนะคะภาพคู่เพราะตอนนี้เอามาจับชนกันเองอยู่ตอนนี้ต้องรอลุ้นกันแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบว่ามีโพสกลับมาแล้วรูปอะไรต่างๆใช่ใช่ค่ะใช่
ช่วงแรกเหมือนแบบพักก่อนเพราะว่ามีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันแล้วก็เรื่องของเรื่องบูลลี่เหมือนกันค่ะก็จากหลายหลายคนเขาก็โดนเหมือนกันก็สบายใจขึ้นไหมถ้าถามว่าสบายใจมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสบายใจค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าแอนก็อยากให้ทุกคน be more aware of what you use your platform for เพราะว่าเรื่องบูลลี่มันไม่ได้เป็นอะไรที่โอเคแค่เพราะว่าเราไม่ชอบคนอื่นหรือว่าเราไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าเราควรจะต้องไปด่าเขาหรือไปว่าเขาค่ะใช่ก็ให้เขาก็ออฟไลน์ไปเว็บหนึ่งใช่แต่ว่าก็ตอนเขาลงรูปก็ยังมีคนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้แบบ positive มากก็อยากให้แบบ raise awareness เรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะระบายให้เราฟังไหมว่าเขาเจอมามันเป็นอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้บอกว่าระบายแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังด้วยเราก็แองก็เข้าไปดูเหมือนกันก็บางครั้งมันเยอะเกินไปนิดนึงแล้วก็บางอย่างเราก็ทำด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความผิดของหนูหรือของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันอัปเดตผลงานชนิดนึงว่าเห็นว่าช่างแต่งหน้าชื่อใจได้มีการโพสต์ลงในค่ะสตอรี่เหมือนกันว่าปีนี้จะมีงาน go inter ตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ actuallyอาจจะสิ้นเดือน maybe แล้วก็เดือนหน้ามีเดินทางไปต่างประเทศโอ้ actually อาทิตย์หน้าใช่อาทิตย์หน้าโอเคเดือนนี้ประมาณ2ครั้งเดือนหน้าครั้งหนึ่งที่คอนเฟิร์มแล้วนะคะก็ตื่นเต้นค่ะยังไม่อยากบอกใครเพราะว่าอยากให้ทุกคนลุ้นมันจะเป็นงานรูปแบบไหนก็มีแบบพิธีกรบ้างถ่ายแบบบ้างรวมงานอีเวนต์ด้วยใช่ค่ะเรียกว่าปีนี้ก็แบบกินรัวๆใช่ค่ะสาธุขอให้มีงานเยอะหลายคนก็ถามว่าตั้งแต่กลับมาจนถึงตอนนี้แอนน่าจะกวาดรายได้ไปเปล่าเหยียบๆเกือบร้อยละโอ้ถึงไหมถ้าได้ร้อยก็เป็นบุญแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงค่ะแต่ว่าขอให้ถึงภายในปีนี้เนาะกับช่วงปีที่ผ่านมาทุกคนต่างคือความภูมิใจคือประวัติศาสตร์ที่ทุกคนภูมิใจในปีที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างที่ปลื้มใจมากๆเลยค่ะปลื้มใจแล้วก็เป็นออนเนอร์มากๆที่ทุกคนเห็นความสามารถแล้วก็ความพัฒนาของแอนเพราะว่าแอนทำทุกวันด้วยเพอร์เพสที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นแอนเป็นตัวอย่างแล้วก็เห็นแอนเป็นภาคภูมิใจด้วยค่ะก็แอนจะทำให้ดีที่สุดทุกวันแล้วก็ให้ทุกคนไปกับแอนด้วยกันค่ะอย่างปีนี้ก็คือพร้อมลุยงานเต็มที่เลยพร้อมค่ะพร้อมพร้อมกวาดรายได้ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายว่าฉันได้จำนวนเงินมาเท่านี้ฉันอยากจะทำอะไรให้กับตัวเองและกับครอบครัวอะไรอย่างนี้มีไหมยังไม่ได้คิดแบบไกลขนาดนั้นเพราะแอนแบบทุกวันที่แอนทำงานใช่ไหมคะแอนก็ทำเต็มที่ทุกวันแล้วก็โอเคค่อยแพลนไปใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากแอนจะโฟกัสในเรื่องของโครงการของแอนเพราะว่าแอนเห็นว่าการที่เราบริจาคของมันไม่พอมันไม่ได้ sustainable แอนอยากสร้างคลาสอยากสร้างเวิร์กช็อปให้เด็กๆให้คนสูงอายุด้วยให้เขามี sustainable living ด้วยค่ะก็ส่วนมากอยากโฟกัสในเรื่องของโครงการด้วยแสดงว่าก็อาจจะมีนำรายได้คนหนึ่งของเราเนี่ยก็คือไปใช่ค่ะรันต่อไปได้ใช่แล้วก็เรื่องของสเปรย์กันแดดด้วยค่ะก็1ดอลลาร์ของทุกรายการที่ได้ขายไปก็เข้าไปในโครงการของแอนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ